อินไซต์ไทยแลนด์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5 5มิถุนายนที่ผ่านมาจําได้ว่าวันนั้นลุงป้อมพลเอกประวิตย <c oughs> ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าลุงกำนันห้ามเดินจะใส่รองเท้าคู่เดิมเดินสายทั่วประเทศไม่ได,หด้ห้ามเดินห้ามเดินยังไม่อนุญาตปรากฏว่าไม่ทานขัดคําวันนั้น5มิถุนาวันที่ลุงป้อมห้ามนั่นแหละลุงกำนันไม่ได้เดินบิน <c oughs> บินเลยครับอา้าวบินไปต่างจังหวัดสิต้องบินไปสิไม่ได้เดินเอาเป็นว่ามืวันที่ห้พิทุนาลงกำนันเดินทางไปยี่ยมเยือนราชธานีอโศกจังหวัดอบลราชธานีต้องกลับด้วยความเคารพวอลุ่มของสันเตยียโศกเขามีหลายแห่ง ใช่ค่ะหลักๆอยู่ในกรุงเทพแถวบึงกลุ่มขนาดเดียวกันก็มีอีกหนึ่งแห่งที่อุบลราชธานีใ่ที่อุบลราชธานีเขาเรียกว่าราชธานีอโศกถูกต้องไหมฮะมีอาสมสันติอโศกอยู่ที่นั่นวันนั้นลุงกำนันบุกไปที่ราชธานีอโศกเพื่อไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านโพธิลักษ์เจ้าสำนักสันติอโศกสมณะโพธิลักษ์มีการจัดงานวันเกิดใหญ่ตมหาวารที่ราชธานีอโศกค่ะอารักครับ ลุงกำนันโพสต์ข้อความบอกเล่าถึงเรื่องราวการไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ท่านโพธิรักษ์ไว้ในเฟซบุ๊กของลุงกำนันอย่างไรครับบอกว่าวันนี้หมายถึงวันที่หามิถุนายนนะคะลุงกำนันนายสุเทพเทือกสุบาณหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยรปรชร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพ่อท่านสมณนะโพธิรักษ์ผู้ก่อตั้งอาสมสันต,ติอโศกที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับพบปะพูดคุยกับชาวราชธานีอโศกถึงจุดยืนในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา โดยลุงกำนันเน้นย้ำว่าจะขออยู่เคียงข้างประชาชนและยืนยันจะไม่กลับลงสมัครรับเลือกตั้งอีกรวมทั้งจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในพักด้วยนี่ชัดเจนไหมส่วนภายในงานก็ยังมีการนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเช่นคุณชัยวัฒน์สินสวงศ์คุณสมเกียรติพงไพบูลและเรือตีแซมดินเลิดบุตรซึ่งเป็นผู้ประสานงานกองทัพธรรมรวมทั้งธนแพทย์สุภพลเอี่ยมเมทาวีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาช,าชาิไทยก็มาร่วมงานวันนี้ด้วย สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านโพธิรักค่ะประเด็นที่สองใช้เป็นจังหวะพบปะพูดคุยกับสาวกสติโศขถึงเรื่องการก่อตั้งพรรคการเมืองคสามยอมรับใน Facebook ของคุณสุเทพเองว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งใช่แล้วที่ผ่านมาก็บอกผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ตั้งเพียงแค่ถ้าตั้งอุดมการตรงกันผมก็เข้าไปช่วยสนับสนุนไปสนับสนุน แต่ครั้งนี้บอกว่าหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งใช่ค่ะชะัดเจนนะใช่ค่ะประเด็นที่สี่มีมีมีมแกนำแกนำพันพธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณหน้าคุณตากันสายสติอโศก<ช>ไปร่วมแฮปปี้เบร์ดและไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการเมืองกับลงกำนันในงานแฮปปี้เบรดท่านโพธิรักษ์ด้วยแปลว่าอะไรอืเอาละครับไปดูภาพกันหน่อยไหม ไปดูภาพแรกเลยนะฮะไปดูคันทีะภาพเลยนะะนันะะภาพแรกเห็นไหมครับไปดูภาพที่สองครับภาพที่สองอไปดูภาพที่สองนะฮะทีนี้ระหว่างชมภาพอยากจะกลาบเรียนนิดนึงลักษณะอย่างนี้มันเข้าไข่เดินสายทางการเมืองไหมหรือแค่ไปยิ้มเย็นู้หเราผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วก็ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ู้หเราผู้ใหญ่ที่นับถือเท่านั้นเอง หรือเข้าข่ายเดินสายทางการเมืองภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยนะฮะภาพต่อไปเลยนะฮะเอาล่ะครับนี่ก็คือพร็อพข้างหลังคุณสุเทพลุงกำนันก็คือเวทีในงานวันเกิดท่านโพธิลักษณ์อลังการในรูปแบบในแบบฉบับของสันเตีโสจริงๆภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยนะก็็ยยังเเเปปนาาบวีไลฮะภาพต่อไปเลยนะฮะเอาล่ะครับคุณหน้าคุณตาไหมครับ เห็นไหมครับที่สองจากซ้ายก็คือเรือตรีแซมดินหัวหมู่ทรวงฟันของท่านโพธิรักษ์เมื่อไรที่จะเคลื่อนม็อบเมื่อนั้นจะได้เห็นแซมดินเป็นคนนำม็อบเป็นมือนำม็อบให้กับท่านโพธิรักษ์ถัดไปที่สามจากซ้ายก็คือคุณแชยวัสินสวงคนนี้อดีตเคยเป็นมือขวาของมหาจําลองรับกรทมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะส่วน ที่2จากขวานั้นก็คืออาจารย์สมกสเกียรติภัยบุญแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอ,โอเคประมาณนี้ตามสมควรแก่กรณี